คราวนี้เราก็จะมาดูรถที่ปัจจุบันหลายๆคนบอกว่าเป็นรถที่หายากนะครับเรามาดูกันว่ารถรุ่นนี้เป็นรถอะไรนี่ครับสปินไวเปอร์รถคันนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของซีรีส์มินิโฟร์วิวแมคคานิคอลซีรีส์นะครับโดยซีรีส์นี้มันเน้นที่จะโชว์ส่วนประกอบด้านในของรถมากกว่าที่จะเราจะเอาไว้วิ่งบนลานแข่งนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างงั้นในส่วนของล้อครับก็จะมีล้อจะมีดอกยางด้วยก็คือจะโชว์รายละเอียดของเนื้องานค่อนข้างสมบูรณ์ดีทีเดียวนะครับมีเผาล้อมาให้หนึ่งอันในส่วนของถุงนี้ครับก็จะเป็นบอดี้ใสนะครับแต่บอดี้พลาสติกที่ใช้นี่จะไม่ใช่เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตนะครับน่าจะเป็นพวกพลาสติกเม็ดพลาสติกใสนะครับอันนี้ก็เราสามารถตกแต่งสีได้ตามใจเราเหมือนกันนี่ครับลักษณะของแชสซีตัวรถเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับรถคันนี้จะไม่ได้เน้นที่จะไปวิ่งบนลานครับจะเน้นที่จะโชว์รายละเอียดของตัวรถมากกว่าคือเหมือนกับเอาไว้แค่ตั้งโชว์เพื่อความสวยงามนะครับจะไม่ได้เอาไปไว้วิ่งจริงๆนี่ครับส่วนรายละเอียดของตัวรถจะมีแม็กมีโชว์ห้องเครื่องโชว์แชสซีรายละเอียดต่างๆครับก็จะเป็นเหมือนกับลักษณะของการชุบโครมเนี่ยมาเพื่อความสวยงามของตัวรถแล้วนี่ก็เป็นสติกเกอร์ครับสปินไวเปอร์แล้วก็จะมีแผ่นพับเป็นคู่มือครับสำหรับรถซีรีส์นี้นะครับปัจจุบันก็อาจจะหาได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีโอกาสก็ผมแนะนำเลยครับเก็บไว้เป็นเจ้าของดีกว่าก่อนที่มันจะหาได้ยากกว่านี้แล้วก็มีราคาแพงสูงริบๆเพราะรถคันนี้ที่ผมได้มานี่ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงกว่าคันอื่นๆครับสำหรับรถมินิ 4-wheel mechanical นี่ก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน6ตัวแล้วก็จะมีรถของ Photo Saber ครับที่จะมีสีบอดี้พิเศษอีก2ตัวก็จะเป็น6บวก2นะครับใครที่มีสะสมไว้ครบทุกตัวนี่ก็ถือว่าเจ๋งมากเลยทีเดียวครับสำหรับรีวิวของสปินไวเปอร์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ